วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แม่ค้าไก่แม่ค้าขายไก่เนี่ยอายุ58ปีปรากฏว่าเจอพบเป็นศพครับสภาพศพเนี่ยอัดไว้อยู่ในตู้แช่แข็งไก่คิดถึงเขาขายไก่ไหมแล้วศพก็ไปอยู่ในแช่ไก่แล้วแหละที่เขาขายแล้วแหละปรากฏว่าไอ้ตู้เนี่ยถ้าสมมติเราเข้าใจว่าโอเคจะเก็บสภาพศพก็น่าต้องเสียบปลั๊กครับแต่ตู้แช่แค่ไม่ได้เสียบปลั๊กฮะหายตัวชาวบ้านไป4วันครับทิ้งจดหมายนะฮะถึงพ่อตำรวจยังไม่ตัดประเด็นฆ่าตัวตายนะฮะฆาตกรรมอำพรางเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่สภ.วัดโบดเนี่ยเขาบอกว่าเจอศพนึงเนี่ยไปไว้ในตู้แช่แข็งตำรวจก็เข้าไปดูเป็นบ้านเนี่ยนะฮะบ้านทั่วไปมีร่างคนตายเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่ในตู้แช่แข็งที่เคยใช้เป็นตู้แช่ไก่แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้สภาพเนี่ยขอโทษนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เย็นอ่ะก็คงจะก็อืดไปหมดแล้วแหละมีเทปกาวพันปากแล้วก็ศีรษะอยู่นะฮะตอนหลังมาทราบชื่อว่าเป็นจันทิมาแก้วเป้าป้องปกอายุ58ปีชื่อเล่นเจี๊ยบสภาพศพเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตสีดำอย่างที่บอกครับคาดว่าตายมาแล้ว3วันก็ส่งไปชันสูตรโดยละเอียดนะครับแล้วก็มีการสอบถามลูกชายอายุ33แล้วนะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยแม่มีอาการป่วยทางจิตต้องกินยาอยู่เป็นประจำและกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชครับผมเมื่อก่อนเนี่ยทำอาชีพขายไก่ทอดครับแต่พอป่วยก็ให้นอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรมีพ่อและตนเนี่ยหาเลี้ยงก่อนหน้านี้แม่มักจะชอบหนีออกจากบ้านหายตัวไปบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ตามตัวจนเจอนั่นแหละแต่เมื่อ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาพ่อกับแม่เนี่ยมีปากเสียงกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกจนวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยแม่หายตัวออกไปจากบ้านทิ้งจดหมายถึงพ่อขอโทษที่เป็นเมียที่ดีไม่ได้ต้องให้สามีตามใช้หนี้ให้จะขอไปอยู่กรุงเทพสามีจะได้สบายใจนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่แม่เนี่ยไปกู้ยืมเงินนอกระบบแล้วก็ถูกแก๊งเงินกู้เนี่ยโทรขู่ตามทวงหนี้ฮะจนทำให้เกิดความเครียดกระทั่งช่วงเช้าขณะที่ตนกำลังจะไปทำงานเฮ้ยได้กลิ่นอะไรวะกลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าโชยออกมาจากตู้แช่ไก่อะเปิดออกอุ้ยตกใจเพราะกลายเป็นศพของแม่ตัวเองสภาพคืออืดเสียชีวิตอยู่น่ะมีเทปกาวปิดปากพันรอบศีรษะด้วยนะเปิดมาจากตู้แช่กลายเป็นศพแม่ตัวเองนั่นน่ะสิตกใจมากไม่คิดว่าคุณแม่จะมาอยู่ในสภาพนี้นะครับผมฟังคุณธีรยุทธนะครับสามีผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าตนยอมรับนะว่ามีปากเสียงทะเลาะกับเมียจริงแต่เมียแต่ก็ไม่ถึงว่าจะต้องทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับเพราะว่ายังทำกับข้าวให้กินอยู่ตามปกตินะครับนอกจากนี้นะครับเมียเนี่ยยังเป็นผู้ป่วยจิตเวชด้วยเคยกินยานอนหลับเกินขนาดนะครับเหมือนว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายนะครับครับและยังชอบหนีออกจากบ้านอยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันนี้นะครับลูกชายมาพบศพแม่อยู่ในตู้แช่ไก่ครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าแนวทางการสืบสวนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดกันแน่ยังมีข้อเครือบแคลงสงสัยในหลายๆจุดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการฆ่าตัวตายเองหรือว่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางครับพร้อมได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเก็บคดีกับหลักฐานสำคัญที่เกิดเหตุอย่างรอบคอบนะครับรวมถึงจะเชิญบุคคลในครอบครัวเนี่ยขอเก็บ DNA ใช้เป็นหลักฐานด้วยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี